ตอนนี้นะครับผมแจ็คกี้นะครับจะมารีวิวเจ้า Marvel's นะครับ Guardians of Galaxy นะครับซึ่งเป็นหมวกของ Star-Lord นะครับได้มาแล้วนะครับสวยมากครับคือสมจริงมากนะครับมีรอยถลอกอะไรพวกนี้ครับแต่สิ่งที่เป็นฟังก์ชันโดดเด่นของเขานะครับก็คือสองส่วนก็คือในส่วนของการที่เขาจะมีระบบไฟนะครับตรงนี้พอมีไฟแล้วมันสามารถจะดิมได้ฮะ3ระดับหลีลงมาครั้งที่4ก็คือปิดไฟนะครับกับส่วนที่2คือเขาจะมีปุ่มนะครับน่าจะเป็นตรงนี้ไม่เห็นมันมืดอยู่ในหมวกครับตรงคอตรงนี้ฮะเนี่ยต้องเป็นปุ่มตรงนี้ฮะเป็นปุ่มบลูทูธครับแล้วถ้าเกิดเราไปเชื่อมต่อกับบลูทูธเราแค่เปิดเองฮะแล้วก็มาที่มือถือเราแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับมันก็จะมาเจอ Star-Lord อันนี้ผมคอนเน็กต์แล้วนะครับมันก็แป๊บหนึ่งก็คอนเน็กต์แล้วเราก็สามารถใช้เขาเป็นลำโพงได้ด้วยอย่างเช่นนะครับมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เสียงจากโทรศัพท์นะครับเป็นเสียงจาก Star-Lord คุณภาพก็ใช้ได้ครับด้วยฐานไฟฉายแค่3ก้อนเล็กๆนะครับ 2A นะครับเดี๋ยวจะเพลินกับเพลงครับแล้วก็ตอนที่เราปิดเพลงอย่างเงี้ยครับเวลาเราพูดเขาก็จะออกลำโพงมาด้วยนะครับเสียงพูดของเราแต่ไม่ได้แปลงเสียงเป็นหุ่นยนต์นะครับก็เป็นเสียงปกติแต่ดังขึ้นจากลำโพงนะครับเนี่ยครับก็คือ Guardian of Galaxy Star-Lord Electronic Helmet นะครับเป็น Legend Series ครับซึ่งสวยมากครับถ้าใครชอบ Star-Lord ก็แนะนำครับให้ไปจับจองกันนะครับ